เราพยายามจะเจรจาครับว่าอะไรที่มันซับซ้อนกันทุกคนจะคือให้เป็นการจัดการได้ดีแล้วก็ทำให้กลไกตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภาระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นไปได้ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นการดำเนินก็น่าเสียดายผมคิดว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นประเพณีปฏิบัติได้แล้วนะครับว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยกรรมาธิการสำคัญสำคัญที่มีบทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหารเช่นติดตั้งประมาณปปช. อย่างนี้นะครับก็ควรจะเป็นประเพณีปฏิบัติที่ควรจะเป็นของฝ่ายค้านได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้แน่นอนตอนนี้ก็ประธานกรรมาธิการติดตั้งประมาณเป็นของก้าวไกลแต่ว่าปปช.คำถามก็คือว่าสังคมจะคาดหวังนะครับการปิดกรรมธิการที่ทำหน้าที่ตามตรวจสอบการคอร์รัปชันการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับที่กรรมธิการที่ประธานเป็นของรัฐบาลเนี่ยมันก็คงคาดหวังไม่ยากสมัยรัฐบาลคนที่สี่ประชาธิปัตย์ก็นั่นนะครับจริงๆกลายเป็นสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับยังมีความใจกว้างให้ฝ่ายค้านเนี่ยเป็นประธานน่าเสียดายที่รัฐบาลพลเรือนชุดแรกนะครับหลังการรัฐประหารครับกลายเป็นไม่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็คิดว่ากองมุ่งหลายกลไกนะครับที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาล